ได้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยแบ็กอัพตัวนี้เปิดลองยังไงก็ได้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเอากำไรมากกับกำไรน้อยเราก็ต้องมาดูว่ามันอยู่บริเวณที่แนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นชูดขึ้นไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากบอกว่าเอา4จุดก็พอกำไรออกกำไรออกต้องคิดมากไหมกำไรแล้วคิดมากไหมแล้วกำไรแล้วอย่าคิดมากนะครับพยายามกำไรแล้วให้ออกทีนี้ขาช็อตตอนนี้จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันกดหัวลงทั้งหมดเลยแสดงว่าทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนแสดงว่าโมเมนตัมไปในทิศทางเดียวกันฝั่งช็อตจึงได้เปรียบมากกว่าฝั่งลองเลือกข้างให้ถูกก่อนพอเลือกข้างถูกจะช็อตจริงทำไงถ้าเราไม่ได้ follow short เราต้องอะไรครับเราต้องดัก short ก็คือรีบาวขึ้นมา short รีบาวเข้ามาหาเส้นค่าเฉลี่ย short นะครับแต่มันยังมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งคุณจะ short แล้วถือได้หรือ short แล้วยังถือ short ต่อหรือว่าจะ follow short ต่อคุณจะต้องสังเกตจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะเห็นว่าตัว underlying เนี่ยวิ่งเข้ามาหาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันลงแสดงว่าตัว underlying เนี่ยมีแรงเด้งกลับถูกไหมแต่ฟิวเจอร์มีแรงไหมเห็นไหมครับว่าฟิวเจอร์ไม่เข้ามาสัมผัสเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเลยดังนั้นมันจะบอกว่าน้ำหนักตรงขาช็อตเนี่ยมีมากกว่าขาลองถ้ารู้แบบนี้ช็อตก็สบายใจไหมสบายใจแล้วถ้าลองสบายใจไหมถ้ารู้แบบนี้ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวฟิวเจอร์เนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเร็วกว่าตัวอันเดอร์ไลอิ่งบางคนบอกว่าให้วิเคราะห์อันเดอร์ไลอิ่งแล้วมาเล่นฟิวเจอร์พี่ไก่กลับข้างเลยพี่ไก่ไม่วิเคราะห์อันเดอร์ไลอิ่งเพื่อมาเทรดฟิวเจอร์พี่ไก่เทรดที่ฟิวเจอร์เลยนะครับแล้วใช้เรฟเฟอเรนซ์จากตัว underlying เพราะสิ่งที่เราเทรดคือสินค้าที่เราซื้อขายมันเป็นสินค้าที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับเราจะไม่วิเคราะห์เขาเรียกว่าฟิวเจอร์มันเป็นเงาของเซต50ถูกไหมแต่เราไม่วิเคราะห์ตัวเซต50เราจะต้องวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของเงาที่มันวิ่งตามเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางซึ่งก็คือโมเมนตัมของ underlying นั่นแหละมันถึงจะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าแต่ถ้าคุณไปวิเคราะห์เซต50คุณต้องไปวิเคราะห์ค่าเบสิสอีกว่าเบสิสมันเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นน่ะก็จะทำให้คุณมีโอกาสแพ้2ครั้งแทนที่จะแพ้ตรงๆครั้งเดียวกลายเป็นแพ้2ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเซต50ทีนี้สามารถเอาไปทำอะไรได้อีกคนที่เล่นหุ้นหรือเล่นฟิวเจอร์ที่เป็นซิงเกิลสต็อกหรือจะไปเล่นเซกเตอร์ฟิวเจอร์ก็ได้ก็จะเห็นว่าตัวเซต50เนี่ยมันประกอบไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่50ตัวใช่ไหมซึ่งมันมีพลังงานรวมอยู่ด้วยทีนี้เราเห็นไหมว่าจุดที่ชี้เนี่ยกลุ่มพลังงานกลับมารีบาวหาเส้นค่าเฉลี่ยไหมตรงนี้ไหมมันไม่แตะเลยนะมันเลวร้ายกว่าตัวเซต50อีกถูกไหมแล้วมันก็เร็วร้ายกว่าครับบางทีผมตามเซต50รู้สึกว่าเหมือนคนที่เล่นฟิวเจอร์อะเหมือนรู้ว่านะคนนั้นใกล้ตลาดมากกว่าตัวแม่มันเกิดพฤติกรรมบางทีเซต50ตัวสปอร์ตขึ้นใช่ไหมฟิวเจอร์ไม่เด้งไม่ตามแต่สักพักมันลงจริงๆอะเหมือนคนเล่นฟิวเจอร์มันรู้ว่าจะลงก็เขาเบสเขาต้องเบสว่าอนาคตของตัว50อ่ะมันจะลงหรือมันจะขึ้นแต่นี้เวลาเบสเขาต้องเบสด้วยจำนวนที่เยอะเพราะเขาต้องการเบสให้มันโมเมนตัมมันวิ่งเร็วมันก็เลยเป็นแรงขายในฟิวเจอร์เยอะฟิวเจอร์ก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคนที่มาเบสเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อตามปกติขึ้นไปเรื่อยๆพี่ไก่ถึงบอกไม่ต้องไปวิเคราะห์ตัวเซต50คือแค่ดูแนวโน้มหลักของแต่ละวันแต่ว่าในรายชั่วโมงไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์มันเร็วกว่าตัวเซต50ทิศทางมันจะไปก่อน
จะขึ้นหรือจะลงนะครับก็เร็วกว่าอย่างบ่ายนี้เองเนี่ยพอมันหยุดปุ๊บมันก็หยุดเลยแต่ตัวฟิวเจอร์กระโดดละตัวเซ็ต50ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในชีวิตประจำวันถ้าเราดูบ่อยๆเราจะเห็นว่ามันมีแรงโดดขึ้นมานะครับแต่ทีนี้กลับมาตรงนี้นิดนึงถ้าเป็น energy เป็นไงครับล่วงเข้าสู่เขตช็อตเป็นโมเมนตัมของ200ถูกไหมตรงนี้เป็นเงี้ยนะครับคืออยู่เหนือตรงนี้พื้นที่สีนี้ยังถือว่าคุณยังเล่นรองยังมีโอกาสชนะนะแต่เมื่อไหร่เข้าโซนนี้คุณเล่นรองนี่มีโอกาสแพ้เล่นช็อตมีโอกาสชนะซึ่งมันสอดคล้องกับตัวเซต50มั้ยเซต50มาก่อนแล้วนะครับถ้าเรากลับไปดูเซต50เนี่ยเขามาก่อนแล้วเขาไปก่อนแล้วเขาช็อตมากกว่ารองแล้วก็ตามด้วยตัว energy นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าโครงสร้างของ energy เป็นไงครับมีแนวโน้มเหมือนเซต50เหมือนกันเลยดังนั้นจึงมาบอกว่าต่อไปถ้าลองนี่จะมีโอกาสกำไรเนี่ยมันไม่เยอะแต่ช็อตเยอะกว่าแต่ต้องช็อตใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับทีนี้มาดูตัวนี้เป็น energy เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เราเทียบอะไรครับเซต50กับฟิวเจอร์ซีรีส์ Z เสร็จแล้วเราเทียบอะไรเซต50กับ energy ตอนนี้เราจะเทียบ energy กับ single stock คือตัวหุ้นนะครับคือตัวหุ้นละซึ่งมันจะบอกอะไรอีกมันก็บอกว่าถ้าคุณถือenergy อยู่คุณอยู่ฝั่งช็อตเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวของปตท.เนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงเพิ่งจะมาสัมผัสเส้น200วันแล้วรีบาวด์ทีนี้คำถามถ้าปตท.ต่ำกว่า200อีกรอบนึงมันจะลงลึกหรือว่ามันจะลงแป๊บเดียวถ้าลงลึกมันจะกดตลาดหรือว่ามันจะหนุนตลาดขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟกเตอร์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเซต50ด้วยไหมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูถ้าเราดูแล้วมันคอมเพลกันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แต่ถ้าปตท.ไม่กลับลงมาเลย200แล้วเซต50กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้เราก็ต้องดูต่อว่าปตท.กลับไปมีเส้นที่เรียงแบบนี้ได้ไหมอย่าลืมว่าการดูอันนี้เป็นการดูที่ไม่ยาวนานนะ2ชั่วโมงนี่ไม่ยาวนานการกลับตัวแค่3วันเนี่ยมันก็กลับแล้วแสดงว่าการเทรดรายวันเนี่ยใช้เวลา 2-3 วันก็เห็นผลละไม่ต้องรอเป็นเดือนๆนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเห็นภาพนี้แล้วก็จำภาพนี้ไปอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนได้ไหมไม่ได้นะครับพวกนี้เปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนภายใน2วันหรือ3วันนี่มันกลับทิศเวลามันกลับทิศนี่ตัวเลขนี่เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนทิ้งเป็น10จุดเลยนะครับตัวถัดไปสอพอนี่มาสัมผัส200วันยังตรงนี้สัมผัสแล้วครั้งที่1ขึ้นไปรอดครั้งที่2ขึ้นไปอีกรอดแป๊บเดียวแล้วก็เราไปอีกสัมผัสอีกตอนนี้ไม่รอดละให้คิดถึงคนจมน้ำก่อนจมน้ำต้องทำยังไงฮะทะลึ่งขึ้นมาถูกแสดงว่าค่อยจมน้ำกันนะครับก่อนจมน้ำต้องทะลึ่งขึ้นมาก่อนหายใจครั้งที่หนึ่งแล้วก็จมลงไปใหม่แล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไอ้โผล่ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหายใจแป๊บเดียวแล้วก็จมให้คิดถึงภาพนั้นไว้นั่นคือเราจริงๆให้คิดถึงภาพนั้นไว้นั่นคือเราถ้าเราไม่รีบคัดลอสจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตายด้วยการจมน้ำตายแบบเดียวกับการก่อนจมน้ำจะต้องทะลึ่งขึ้นมา 2-3 หนก่อนนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยมันทะลึ่งขึ้นไปตรงเนี้ยระดับน้ำเนี่ยมันจะกดหัวลงไปเรื่อย
แต่ถ้าเล่นแต่หุ้นก็คือเจ๊งใช่ไหมแต่ถ้าเล่นฟิวเจอร์ให้เปลี่ยนจากลองเป็นช็อตแค่นี้เองก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วเหตุการณ์พวกนี้เกิดเร็วนะครับเกิดเร็วเห็นลงแบบนี้นะครับบางที4วันเนี่ยเปลี่ยนทิศละกลับมาจากลองเป็นช็อตจากช็อตเป็นลองมันเร็วมากนะครับต่อไปเป็นท็อปท็อปนี้เป็นไงขึ้นมาตกน้ำขึ้นมาตกน้ำขึ้นมาตกน้ำหายใจกี่เฮือก3เฮือก3เฮือกแล้วเป็นไงครับจมถ้าเปลี่ยนจากลองเป็นช็อตถ้าเรามีหุ้นปตท.อยู่ในพอร์ต 10,000 หุ้นเราช็อตซิงเกิลสต็อกเท่าไหร่ครับ10สัญญาสัญญาละ 1,000 ใช่ไหมครับถ้าเราช็อต10แสดงว่าเรากำลังโปรเทคชั่นเขาเรียกว่าเป็นการเฮดจิ้งพอร์ตถ้าท็อปลงไปเท่าไหร่ฉันปลอดภัยเพราะว่าอะไรฉันเฮดจิ้งแล้วแต่ถ้าเราจะเอาเลเวอเรจด้วยเราต้องช็อต20ช็อต20ก็คืออะไรครับโปรเทคของตัวเอง10แล้วก็เอาเลเวอเรจจากที่มันทำเราเจ๊งอ่ะอีก10เอาคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้พอร์ตรวมไม่เจ๊งนะครับไม่เจ๊งนะถ้าเราใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับหาโมเมนตัมมันเจอนะครับต่อไปตัวนี้เป็น PTT GC นะครับอันนี้น่าจะเลยช่วงพ้นน้ำไปแล้วก็คือโผล่ตอนนี้มันกำลังอะไรครับไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราจะดูว่ามันจะกลับตัวไหมเราจะดูกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยว่ามันมีการพลิกหรือเปล่าถ้ามันไม่พลิกกลับตัวนี่มันจะเป็นไงครับโมเมนตัมมันจะกดลงไปเรื่อยๆนะครับคำถามว่าถ้า energy จะฟื้นหุ้นทั้งหมดจะต้องขึ้นเหนือน้ำถ้าไม่ขึ้นเหนือน้ำโอกาสฟื้นมีไหมไม่มีเลยนะครับต่อไปตัวนี้เป็นบางจากเคยเห็นนี่จุดที่บอกว่าพลิกเนี่ยเคยเนี่ยบางจากเคยมีพลิกให้ดูเห็นไหมครับพลิกขึ้นมาแล้วก็วิ่งตอนนี้กลับลงมาเจอโซนนี้แล้วใช่ไหมเส้นค่าเฉลี่ยเป็นไงลงไหมลงแสดงว่าตัวนี้กำลังจะดีหรือกำลังจะขึ้นจะแย่หรือจะดีกำลังจะแย่ถ้าส่วนใหญ่เขาอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วมันรีบาวขึ้นมาตัวนี้ควรจะอะไรควรจะช็อตเพราะมันยังอยู่เหนือน้ำนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้สวยก็คืออะไรครับช็อตเอเนอร์จีเพราะว่าโมเมนตัมใหญ่มันอยู่ที่เอเนอร์จีนะครับตัวนี้บ้านปูนะครับน้องปูสุดสวยนะครับเวลาเห็นไหมว่าขึ้นไป35เนี่ยแล้วเวลาลงนี่ก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสุดท้ายเนี่ยตกน้ำไปแล้วเนี่ยตรงนี้อยู่บริเวณ 30.5 30.75 ถามว่าตรงนี้เนี่ยแพงไหมถ้าจะช็อตบางคนบอกว่าโอ้โห30แล้วมันอาจจะยืน30แล้วไม่ลงใช่ไหมแต่ถ้ามาได้มาดูโมเมนตัมของ energy เนี่ยอยากช็อตไหมยังน่าช็อตอยู่ถามว่าวันนี้ยังน่าช็อตอยู่ไหมก็ยังน่าช็อตอยู่แต่ว่าตัวที่น่าช็อตกว่าคืออะไรคือสอผอใช่ไหมเพราะมันพึ่งอะไรพึ่งร่วงลงมาดังนั้นเวลาเราดูเทคนิคเป็นแล้วเนี่ยคุณแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็เล่นไม่ทันแล้ว 3% ต่อวันตัวนี้น่าช็อตตัวนี้น่าลองช็อตแล้วได้3ปิดเดี๋ยวไปหน้าตัวนี้หน้าต่อตัวนู้นก็หน้าตัวนี้ก็หน้าทำหมดเลยใช่ไหมหน้าเล่นหมดเลยแต่ถึงเวลา4โมงครึ่งต้องอะไรปิดทั้งหมดนั้นเราถึงจะบอกว่าเรามีฝีมือหรือไม่มีฝีมือไม่ใช่หน้าทุกอย่างเลยแล้วพอบอกโอ้ไม่เป็นอย่างที่คิดพรุ่งนี้ลุ้นต่อเดี๋ยวโดดลง100จุดเป็นไงตายใช่เราตายได้กี่รอบตายได้กี่รอบไม่รู้ตายได้กี่รอบให้คิดอย่างนี้
ตอนนี้ตายไปแล้วหลายรอบแล้วตอนนี้เป็นฟอมบี้ไปแล้วเป็นผีดิบไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วไม่มีความเจ็บปวดอีกแล้วเพราะเราได้ผ่านความเจ็บปวดมาหมดแล้วให้คิดเสมอว่าเราอ่ะตายไปแล้วไม่มีความรู้สึกนะครับรู้สึกอย่างเดียวคือฉันจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแค่นั้นพอนะครับต่อไปเป็นกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์ทำอะไรกลุ่มแบงค์ตอนนี้เป็นยังไงครับลองหรือช็อตช็อตเพราะว่าช็อตเพราะว่าต้องมีเหตุผลเดี๋ยวไม่ใช่บอกเรียนเทคนิคไม่มีเหตุผลเทคนิคเนี่ยใช้เหตุผลทั้งนั้นเลยไม่มีใช้เดาเหตุผลที่เราทำเพราะว่า1มันได้เข้ามาสัมผัสโซนแนวโน้มขาลง200อันที่2เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเราไม่ใช้ระยะสั้นนะระยะกลางทั้งหมดรวมตัวกันเป็นขาลงหมดแล้วตอนนี้ช็อตให้สูงที่สุดสูงที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณเส้นเฉลี่ยพวกนี้แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดให้ stop loss จบเป็นเหตุผลหมดนะครับไม่เดานะครับดูถัดไปตัวนี้เป็น BBL กับแบงค์เหมือนกันไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้รวมตัวกันหรือยังไม่รวมเมื่อกี้นี้พี่ไก่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วมันยังไม่รวมแต่ราคามันลงมาเราเปิดลองหรือเปิดช็อตเรียนพร้อมกันอาจารย์คนเดียวกันตอบเหมือนกันไหมไม่กล้าตอบก็มีคิดในใจก็มีนะครับตัวนี้เส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงกันขาขึ้นแต่ pricing ลงเปิดลองเพราะมันจะมีโมเมนตัมในการตีกลับเพราะ pricing ยังไม่ได้อยู่ในโซนขาลงถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าตัวนี้ลงมาแล้วตัวนี้มันมีการตัดลงไปแล้วลงมาสัมผัสตัวนี้แล้วเปิดลองหรือเปิดช็อตเปิดช็อตเด้งมาเปิดลองเปิดช็อตเปิดช็อตไหลลงไปเปิดลองเปิดช็อตช็อตได้ช็อตนิดเพราะว่าเราส่วนมากเราต้องรอให้มันเด้งแล้วเราช็อตถึงจะได้เงินนะครับแต่ถ้าจะ follow ต้องนิดเดียวพอเยอะๆนะครับถัดไป SCB นะครับตัวนี้ลงมาเด้งลองเห็นไหมครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่กลับนะข้างนี้ตรงนี้คุณลองคุณยังได้อยู่แต่รอบนี้มาเนี่ยมันเริ่มอะไรครับกลับทิศแล้วคุณลองเป็นไงลองเสียสัมผัสเส้น200แล้วลองหรือเสียลองก็เสียช็อตอย่างเดียวนะครับอันเนี้ยสำคัญมีเวลาคิด2ชั่วโมงก็120นาทีเยอะหรือน้อยมีเวลาคิด120นาทีเยอะหรือน้อยตัดสินใจได้ไหมภายใน120นาทีเนี่ยให้ตัดสินใจออกมาคำเดียวว่าเจ๊จะลองหรือเจ๊จะช็อตเจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊ตอบไม่ได้ให้ตัดสินใจตั้งนานยังตัดสินใจไม่ได้นะครับต่อไปตัวนี้เป็น K-Bank K-Bank ตัวนี้ข้ามมาอย่างข้ามมาแล้วตัวนี้อัลเพอร์ฟอร์มที่สุดในบรรดาแบงค์เห็นไหมว่าถ้าเกิดมันข้ามอยู่ถ้าตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในโซนนี้ตอนนี้ช็อตแล้วมีปัญหาไหมเราก็ต้องมาดูว่า moving นี่กำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้ากำลังจะเปลี่ยนเราก็หยุดรอดูก่อนแต่โมเมนตัมตัวอื่นเป็นไงไม่ดีตัวนี้ไม่น่าช็อตเราก็อยู่นิ่งๆได้ไหมได้เห็นไหมว่าเราเลือกที่จะเล่นกับเลือกที่จะไม่เล่นได้ภายใน120นาทีเนี่ยนะครับ KTB อันนี้สัมผัสยังสัมผัสแล้วรีบาวขึ้นมาก็ช็อตมันมีหุ้นที่เล่นง่ายกับเล่นหุ้นเล่นยากเห็นไหมต้องเลือกเล่นนะครับหรือเจ๊รอไม่ไหว120นาทีน่าจะใช้เวลาได้นะครับหุ้นพวกนี้เป็นการบ้านสัปดาห์หน้านะครับเอาไปดูว่า
จบในวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ใช่หุ้นแนะนำการลงทุนแน่นอนถูกไหมเพราะดูชื่อก็รู้ว่าเข้ามานี่ตายไม่ตายสมควรตายถ้าเล่นใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็มีหลักว่าถ้าเกิดเราใช้โมเมนตัมที่คุยไปเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนิดนึงใครยังไม่ได้เป็นเฟนพี่ไก่มั่งเหลืออีกประมาณสัก800คนนะแล้วก็800คนนะครับไปเป็นเฟนก็ข้อดีก็คือเวลามีกิจกรรมก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะคนเพลงให้ฟันบ้างนะครับแต่ว่าแต่ละอันเนี้ยมันสมควรอยู่แล้วล่ะนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สอนไปเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นเรนโบว์นะครับเรนโบว์เนี่ยข้อดีเห็นไหมว่าใช้ทันเฟรม10นาทีเมื่อกี้นี้ที่สอนนี่120ป่ะ120ต้องตัดสินใจภายใน120นาทีถ้าอันนี้ต้องตัดสินใจภายใน10นาทีโอเคแล้วถ้าใช้2นาทีเมื่อไหร่แปลว่าอะไรต้องตัดสินใจภายใน2นาทีโอเคถูกต้องอันนี้วิธีดูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ200วันที่บอกไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะสีสวยหน่อยสีสวยหน่อยก็คือมันมีหลายสีนะครับแต่เวลาpricing มันมุดเข้าไปหาคลื่นของเรนโบว์แล้วเนี่ยถ้ามันทะลุอีกทีไม่ได้เนี่ยแปลว่ามันจมน้ำยังจมน้ำต้องถูกต้องถ้ามันโผล่หัวนะโผล่หัวขึ้นมาได้ลองโอเคทีนี้เวลาคลื่นพวกนี้ดูใหม่ๆก็จะดูยากดูไม่เป็นใช่ไหมก็ถ้ามาเป็นเพื่อนพี่ไก่ก็จะบอกว่ามันมีการปรับตัวนะแล้วก็พยายามฝึกดูนะครับฝึกดูทีนี้ใครจะไปใช้ไทม์เฟรมที่เร็วขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันต้องซิ่งใช่ไหมซิ่งถ้าช้าหน่อยก็ไม่ต้องซิ่งนะครับไม่ได้อันนี้มันฟิวเจอร์มันคนละอันฟิวเจอร์ก็อีกอันหนึ่งนะครับดูเหมือนกันได้แต่ว่าใช้รวมกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งลงนะครับเขาบอกว่าเลือกคบเพื่อนดีมีแต่สุขแต่สุขของเขาหรือสุขของเราตกลงเราอยากเป็นลิงหรืออยากเป็นไก่ลิงมันมีความสุขไหมถอนขนใครตัวไก่ไม่มีขนแล้วเห็นไหมเหมือนหุ้นเนี่ยถ้าคุณเลือกหุ้นบางตัวแล้วคุณรู้สึกว่าไม่มีตัวนี้แล้วมันไม่ใช่ฉันน่ะไม่มีความสุขอ่ะแต่คุณเอามันเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันถอนขนคุณทุกวันให้ก็จำภาพนี้ไว้ว่ามีหุ้นที่มันไม่ดีแต่เรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยแต่เงินเราหายไปทุกวันเนี่ยก็เหมือนเราถูกถอนขนทุกวันเนี่ยดีไหมไม่ดีมันหุ้นทุกตัวไม่จำเป็นต้องดีหุ้นที่ดีต้องให้ตังค์หุ้นที่ไม่ดีคือหุ้นที่ทำให้เราเสียตังค์นะครับหุ้นทุกตัวขึ้นได้ลงได้เพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกต้องเป็นหุ้นที่ดีอย่ามาถอนขนเราใช่ไหมครับอันนี้พิเศษเขามีข่าวก็เลยก็ลงมาดูวันนี้ราคาปิดเท่าไหร่ไม่รู้ลองไปเปิดดูนะครับสิบสองสามหายสิบสองห้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์
ขันสามแล้วต้องทำไงต้องเชือดถูกต้องนะครับจบตัวนี้ถ้ามันย้อนเนี่ยไม่ห่อกลับบ้านคืออันนี้คือช็อตไปแล้วปิดนะเพราะถ้าไม่ปิดวันรุ่งขึ้นมันโดดนะครับอันนี้ก็เป็นเรนโบว์เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้คลุมลงไหมลงตัวนี้คลุมลงไหมลงตัวนี้ยืนได้ทะลุยืนได้ทะลุขึ้นไหมขึ้นนะครับอันนี้คือภาพ 15.07 1017ภาพตอนนี้เป็น 16.06 ใช้เวลา1ชั่วโมงป่ะ1ชั่วโมงได้กี่จุด7เป็น1 6จุดค่าคอม1จุดเหลือ5จุดใช้เวลา1ชั่วโมงได้เงินค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่6จุด6จุดจุดละกี่พันเอากี่พันดีพันเอา200ก็พันสองถ้าเอาพันหนึ่งก็6,000ค่าแรงรอบบ่าย1แค่นี้พอไหมพอโอเคอันนี้ใครมาถูกใจอย่างนี้นี่คือให้ช็อปตรงที่ใกล้ๆกับที่เรนโบว์มันเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันตัว S50 เมื่อกี้ครับตอนที่จะเปิดช็อตก็คือมันต้องกลับเข้ามามุดเข้ามาในคลื่นแล้วแล้วมันก็ต้องดูว่ามันมีแรงกระแทกทะลุได้ไหมถ้ามันกระแทกไม่ได้มันกระแทกลงแล้วมันหลุดออกจากนอกเรนโบว์ก็แสดงว่ามันคัฟเวอร์แล้วมันก็ไหลลงคิดตังค์แล้วนะ บาง BTC ก็ไปแล้วใช่ไหม PPS ก็ไปแล้ว188 PPS เป็น2บาทกว่าแล้วใช่ไหมไม่ได้รายวันจริงนี่พวกเนี้ยไม่รู้จักอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าทั้งเป็นหุ้นทั้งเป็นฟิวเจอร์ก็จ่ายค่าแรงรายวันได้นะครับวันนี้ถามเรนโบว์ใช่ไหมถามใหม่ถามว่าขวามือสุดมันเรียงกันอย่างนั้นใช่ป่ะคะแล้วเส้นเรนโบว์ก็คือมันทำท่าจะลงทีนี้ตอนที่เราจะเข้าเนี่ยก็คือให้เข้าตอนที่ราคาอยู่ใกล้ๆกับไอ้ที่มันเข้าลองหรือเข้าช็อต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 ตรงนี้อ่ะคือภาพนี้มันไม่ใช่ภาพช็อตภาพช็อตตรงนี้คือภาพช็อตแต่ว่าช็อตตรงนี้มันไม่มีอะไรตัดสินใจมันมุดเข้ามาในคลื่นยังหมดแล้วทะลุข้ามคลื่นได้ไหมไม่ได้หลุดคลื่นยังจุดช็อตจุดช็อตมันต้องมุดใต้คลื่นแล้วหลุดออกมาถ้าจะขึ้นเหนือคลื่นก็ต้องขึ้นเหนือคลื่นแล้วก็ยืนแล้วก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องยืนเหนือคลื่นแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปตามดูนะครับอันเนี้ยรายวันจริงๆไม่ห่อของจริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่บอกว่าจริงๆก็คือณเวลานั้นจริงๆไม่ใช่ห่อกันเสร็จแล้วก็บอกได้เท่านั้นได้เท่านี้ดูกราฟเส้นนั้นดูกราฟเส้นไม่ต้องดูเอาของจริงอ่ะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปรับคืนนี้นะครับเฟนนะครับโอเคตรงนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับเดี๋ยวพอเราเรียนเรื่อง
คลื่น2ชั่วโมงไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ไก่ก็จะเอากันบ้านไปลงให้แล้วก็ไปฝึกทำกันนะครับใครเป็นเฟรนด์เฟซบุ๊กไม่เป็นมั่งยกมือเถอะคือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะเขาไปบอกน้องๆมาร์เก็ตติ้งให้ช่วยทำให้แล้วก็แอดเข้ามาเป็นเพื่อนจะได้มีข้อมูลดูระหว่างที่ทำงานไปเราก็เปิดเฟซดูไปได้นะครับเจ้านายเขาคงไม่ว่าว่าเล่นเฟซประจำอยู่แล้วใช่ไหมแต่เป็นเฟซเร็วถามนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองศึกษาพวกนี้ดูนะครับตอนนี้มีประเด็นไหนมั่งที่ยังไม่ได้ตอบเข้าใจว่าตอบหมดแล้วใครยังมีคำถามค้างไหมก็อยู่ในใช่ก็เรียนจากเรนโบว์ไงก็ใช้เรนโบว์ได้ใช้เรนโบว์ได้เหมือนกันแต่ว่าย้ำนิดนึงว่าต้องมีวอลุ่มถ้าหุ้นซิ่งไม่มีวอลุ่มอย่าไปเล่นเช่นเทรดกัน50ล้านบาทอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นแล้วเล่นเราต้องเล่นระดับ200อัพ100ล้านอัพขึ้นไปอย่าไปเล่นหุ้นที่มันเทรดต่ำกว่า100ล้านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่หุ้นซิ่งนะครับแล้วเวลาหุ้นซิ่งต้องใส่หมวกกันน็อกไหมใส่ต้องมาคอยถามไหมฉันควรจะคัดล็อตดีไหมต้องถามใครไหมไม่ต้องนะครับขาดทุน 10% ก็ขายนะครับกำไร 10% ให้ทำอะไรอันนี้ไม่ได้แล้วก็ขายเหมือนกันนะครับก็คือต้องมีได้มีเสียไม่มีได้อย่างเดียวนะครับแต่มันไม่งั้นมันไม่เรียกว่าหุ้นซิ่งแต่ว่าเราต้องมีวินัยตาหานะครับต้องมีวินัยถึงจะทำให้เรารอดนะครับส่วนฟิวเจอร์ก็เหมือนกันก็ดูใน TFX Plus ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวหนึ่งลืมให้ดูเข้าไปที่นี่ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปเสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างจะมีหุ้นเด็ดของฝ่ายวิจัยก็อันนี้ดูเอาได้ถ้าเป็น TFX วันนี้นะครับก็จะมี TFX Plus นะครับซึ่งเป็น Daily เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็จะบอกว่าถ้าเทรดรายวันเทรดอย่างเงี้ยเทรดเช้าปิดบ่ายนะครับจะกำไรเท่าไหร่นะครับอินเด็กโต 18% นะครับกำไรก็ประมาณ 100% ทีนี้ไอ้ 100% มาจากไหน 100% ก็มาจากรายการเทรดที่บันทึกเอาไว้ทุกวันที่มีการแมทจะมีทั้งกำไรและขาดทุนหักค่าคอมแล้วนะ 100% เนี่ยนะครับหักค่าคอมแล้ว 100% นะครับมีเจ๊งบ้างนะครับแต่โดยปกติแล้วจะเจ๊งไม่เกิน4ครั้งติดต่อกันคือเราจะรู้ตัวเราว่าเราพูดอะไรออกไปทำอะไรออกไปนะครับแล้วก็จะเห็นรายการเทรดนะครับลองชนะ72ครั้งช็อต72%ช็อตชนะ62%รวมแล้วชนะ66%นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้จะมีในนี้จะมีบอกเรื่องของต่างชาติลองหรือช็อตเน็ตมาเลยเน็ตมาแล้วย้อนหลังไปให้ด้วยว่าตอนนี้รายย่อยช็อตเน็ตช็อตต่างชาติเน็ตช็อตสถาบันเน็ตลองเวลาสถาบันเน็ตลองส่วนมากหุ้นจะลง
ถ้าสถาบันส่วนเวลาเน็ตช็อตส่วนมากหุ้นจะขึ้นเหตุเพราะว่าเขาต้องไปเฮดกับพอร์ตนะครับส่วนต่างชาติเนี่ยเวลาช็อตหรือลองมากๆระดับ 5,000 ขึ้นไปเนี่ยโมเมนตัมมันจะไปต่ำเน็ตเช่นเน็ตช็อตก็เกิน 5,000 มันก็จะเป็นลงถ้าเน็ตลองเกิน 5,000 มันก็จะขึ้นนะครับแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องมาดูว่าช่วงเวลา2สัปดาห์4สัปดาห์8สัปดาห์แล้วก็วันนี้มันลองหรือมันช็อตอันนี้เป็นข้อมูลอีกตัวนึงที่เอาไปช่วยเสริมตัวที่มีเส้นค่าเฉลี่ย200นะครับ2สัปดาห์นี่คือย้อนไป2สัปดาห์เปิดสถานะเท่านั้นใช่ๆเปิดจากวันนับจากวันนี้ย้อนไป2สัปดาห์ใช่ใช่ใช่ค่าสุดท้ายมันก็จะเห็นโมเมนตัมหลักนะครับโมเมนตัมหลักแล้วก็ตรงนี้ข่าวที่บอกว่าเป็นแฟกเตอร์เกี่ยวกับตลาดที่มันมีผลต่อตลาดจากต่างประเทศเป็นหลักก็จะมีพวกนี้อยู่ด้านซ้ายถ้ามีเวลาน้อยมีเวลานาทีเดียวก็ให้ดูด้านขวานะครับด้านขวาให้ดูบรรทัดที่เท่าไหร่กลยุทธช็อตวันนี้ให้หยุดลองวันนี้ให้รอ 1,400 กับ 1,500 ลงมาไหมโลวันนี้ที่เท่าไหร่ 1,500 แนวรับวันนี้อยู่ในเปเปอร์อยู่ที่1004ถึง1005แนวรับมีจุดเดียวแล้ววันนี้ลงไหมลงเด้งจุดเดียวกินได้ไหมได้เด้งไป12ก็ห่างกันอยู่7ไอ้คำว่า7เนี่ยเราจะไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เท่าไหร่ maximum 7เราจะเอาเท่าไหร่ดีเอา3เอา4เอา5เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เท่ามันมีถึง7แต่ถ้ามันมีแค่4เราจะได้เท่าไหร่2หรือ1ใช่ไหมนี่คือจุดที่บอกว่าเราจะมีวินัยหรือไม่มีวินัยอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีกำไรก็ขายปิดสถานะแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ไปดูอันนี้ฟรีก็ไปโหลดฟรีได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์บริษัทนะครับส่วนตรงนี้พยายาม follow นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญว่าต่างชาติเขาทำอะไรตลาดเราอ่ะตามต่างชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับทำไมพี่ไก่พูดไม่รู้เรื่องมั้งเลยไม่ค่อยสงสัยหรือว่ารู้เรื่องจนไม่อยากสงสัยละนะครับตารางเนี่ยครับตารางสะสมนี่ตรง OI chain มีนัยยะอะไร OI chain ตรงนี้มีนัยยะไหมมีมันกำลังบอกว่าคนออกจากตลาดมากขึ้นก็คือคนไม่อยากเล่นน่ะคือคนส่วนใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่นับหัวนะเพลเยอร์ใหญ่ตอนนี้ปิดแล้วไม่อยากเล่นต่อเขาออกก็คือ OI ลดลงแต่ถ้าเขาอยากเล่นต่อ OI ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะดูว่ามันส่งผลต่อให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยมีมากหรือมีน้อยนะครับก็เป็นอินฟอร์เมชันอีกตัวหนึ่งที่เราไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอจบเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีก็เราจะมีสัมมนา อีกทีน่าจะเป็นเดือนกลางเดือนนี้อีกทีหนึ่ง25นะครับก็เดี๋ยวดูจากหน้าเว็บไซต์แล้วกันครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ